วันนี้เวลา 13:00 นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ภายใต้การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นวันที่2โอกาสนี้ทอดพระเนตรการเตรียมสุนัขสำหรับการผ่าตัดทำหมันของทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ทิพิมานซึ่งร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีพร้อมกันนี้ส่งเยี่ยมประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของประชากรสุนัขอาจเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้หมดสิ้นไปและต่อมาส่งเยี่ยมทีมสัตวแพทย์อาสาของจังหวัดอุดรธานีที่มาออกหน่วยร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ภายใต้การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งในวันนี้ได้รับการสนับสนุนสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่24มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นออกหน่วยฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาได้แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือและมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศอย่างตรงจุดจากนั้นทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทำหมันให้กับสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่นำมาเสริมศักยภาพการผ่าตัดให้กับการออกหน่วยสัตวแพทย์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การทำหมันให้กับสุนัขและแมวนั้นเป็นการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของระบบสืบพันธุ์อีกทั้งยังช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆในช่วงที่สุนัขเป็นสัตว์อีกด้วยสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายถึงชีวิตและมีความจำเป็นต้องควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจังให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยซึ่งการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสานี้ทรงนำพระประสบการณ์พระปีชาสามารถทางการแพทย์มาใช้ในการทรงงานช่วยเหลือสุนัขและแมวให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่สนองพระปณิธานอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งในวันนี้มีประชาชนนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน215ตัวและทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น135ตัว